มือเท้าปากเราเกริ่นกันไว้แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเด็กไทยเราโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีครับ5ต่ำกว่า5ปีแล้วกันมีโรคมือเท้าปากมาเกิดขึ้นเหตุก็คือว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนนานไม่ได้ไปศูนย์เด็กเล็กนานก็ไม่มีภูมิต้านทานครับแล้วพอมันเป็นเยอะจำนวนเยอะๆมันก็เลยระบาดใหญ่เลยโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่ามันจะทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลเจ็บคอครับแล้วมีตุ่มขึ้นในปากแล้วพี่ที่มือเท้าแล้วที่ปากด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นมาแล้วมันก็จะหายในเวลาประมาณสัก7ปีเจ็ดวันเจ็ดวันมันจะเริ่มหายไปครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะมันรุนแรงอันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วหนึ่งไข้สูงเกิน39องศานานเกิน48ชั่วโมง2กระสับกระส่ายกระสับกระส่ายร้องกวนตลอดเวลาพูดไม่ได้ร้องบางทีมันเกิดอาการที่มันเริ่มไปที่สมองเพราะมันเชื้อจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ไปที่สมองมันก็จะเกิดอาการปวดหัวเด็กมันร้องนานกวนแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเด็กไม่สบายอ่ะหรืออาเจียนกินอาหารไม่ได้ไข้สูงอาเจียนซึมไม่กินนมเคยกินนมไม่เคยกินเลยเนี่ยซึมแล้วก็ตาก็เกาะไปเกาะมาแบบผิดปกติเนี่ยปวดแขนขาอ่อนแรงหอบอันนี้ไม่ดีแล้วครับรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะอันนี้ประมาณสักวันที่2วันที่3จะเริ่มมีอาการหนักอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กเจ็บในปากยังไม่พอมันไปถึงทั่วสมองเลยมันร้องกวนตลอดเวลาต้องพาไปโรงพยาบาลเนี่ยปวดมากนะมันเกิดแผลทั้งปากเลยอ่ะครับแล้วเด็กก็จะเริ่มมีอาการหอบได้นะนี่ก็ก้านสมองอักเสบได้ด้วยครับถ้าก้านสมองอักเสบก็คอก็แข็งมันก็จะสับสนตามันก็จะกอกไปกอกมาแบบผิดปกติอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุกี่ปีครับถึงจะเป็นก็ตั้งแต่เกิดจนประมาณสักประมาณ5ปีแต่ว่าเกิดได้เด็กโตก็ได้นะถ้าไม่เคยเป็นได้หมดแล้วบางคนก็อาเจียนท้องเสียได้ด้วยนะเหล่านี้เนี่ยไม่ดีละเราต้องพาไปหาหมอละทีนี้อย่างนี้เด็กส่วนใหญ่เนี่ยการแพร่เชื้อเนี่ยเขาจะแพร่เชื้อโดยผ่านอุจจาระเด็กที่ป่วยแล้วก็มาเข้าปากมาถูกมือเข้าปากเพราะฉะนั้นเด็กเล็กที่ไปศูนย์เด็กเล็กที่อบต.เทศบาลหรือว่าไปโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กเนี่ยที่ไปรวมกันรวมกันมากก็ไปเข้าห้องน้ำก็ไปบนเปื้อนเชื้อมาก็เข้าปากก็เป็นหรือว่าบางทีเด็กก็อยู่ด้วยกันเล่นของเล่นเนี่ยมันก็มีมือเปื้อนมันก็จับของเล่นเห็นจุดที่จะเป็นการระบาดของโรคนี้ก็คือที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจอย่างมากว่าจะทำไงให้ลูกหลานเราปลอดภัยไม่เป็นครับดังนั้นก็คือจะต้องโตขึ้นหน่อยครับเป็นไม่เป็นไรแต่ถ้าเล็กๆเป็นเนี่ยอันตรายมากเลยเขาพูดไม่ได้เขาบอกไม่ได้นะเราต้องมันสังเกตอาการต้องล้างมือเนี่ยเห็นไหมมันมาติดที่มือเนี่ยล้างมือเนี่ยผมก็จะสอนเด็กที่อนุบาลนะครับให้ล้างมือ6ท่านะ ท่านี้เขาเรียกว่าซาลาเปาซาลาเปาอันนี้ก็โรตีแล้วก็นี่ขนมเส้นขนมเส้นขนมจีบขนมจีบแล้วก็ยังมีเรื่องของการเขาเรียกว่าโดนัทที่ข้อมือที่ข้อมือเอาสรุปแล้วก็คือล้างกำปั้นครับนะนี่ก็ซาลาเปาแล้วก็แล้วนี่ก็คือโรตีหน้าโรตีหลังโรตีตีโรตีขนมเส้นหยอดรูผู้ใหญ่ดูหยอดรูขนมจีบครับขนมจีบเนี่ยจีบอย่างเงี้ยจีบอย่างเงี้ยอันหนึ่งคือขนมครกทุกหลุมเลยอ๋อขนมครกขนมครกทุกหลุมเลยสอนเด็กขนมครกนะแล้วก็มีสุดท้ายคือโดนัทเนี่ยที่ข้อมือล้างกัน 6-7 ท่าเนี่ยเราล้างด้วยน้ำยาล้างสบู่ล้างมืออะไรได้หมดครับถ้าไม่มีน้ำเปล่าก็ได้เด็กที่ไปโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กต้องสอนล้างมือแล้วล้างพร้อมกันทุกคนเช้ากลางวันหลังอาหารก็เช้าตอนสายแล้วก่อนอาหารแล้วก็ตอนก่อนกลับบ้านสอนให้เป็นนิสัยแล้วเด็กก็จะ
อยากจะล้างมือถ้าเราทำสนุกสนุกแบบเมื่อกี้เนี่ยซาลาเปาขนมจีนขนมเส้นขนมครกแล้วก็โดนัทเนี่ยโรตีเด็กก็จะจำได้โอเคนะครับงั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ระมัดระวังในช่วงของหน้าฝนนี้นะครับ